ก็เสริมเสาขึ้นมาเหมือนกันค่ะขิงเล็กเดี๋ยวจะหากระถางมาลองนะคะเขาจะได้ชุ่มชื้นเสาเสริมนะคะนี่ปลูกมะเขือค่ะมะเขือมีผักบุ้งหลงอยู่ด้วยค่ะน้องเอารากลงดินครึ่งนึงเขารากเขาไม่แห้งนะคะเขาจะแตกมาเยอะแยะก็มีดอกทั้งปีเลยค่ะเอาลงดินครึ่งนึงแล้วกับมะพร้าวถมเขาก็จะออกดอกตลอดทั้งปีอนุช้างกะนะคะดอกยังอยู่เลยนะคะเนี่ยช้างกะค่ะก็น้องเพาะผักบุ้งนะคะเราไปซื้อเขายามันเยอะค่ะเนี่ยเพาะได้สักเกือบอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องก็จะปลูกกล้วยไม้เราเอาไปแฝนไว้ล่างมันก็แห้งเห็นไหมคะเนี่ยก็ปลูกกล้วยไม้เขาก็จะล่มลื่นดีนะคะค่ะเนี่ยพี่น้องเอาเสามาเสริมค่ะนะคะแล้วก็เอาอิฐมาตั้งข้างล่างเอากล้วยไม้มาเกาะเห็นไหมคะก็เสริมเสาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาอิฐรองข้างใต้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็จะเอาฐานอิฐมอนแล้วก็กาบมะพร้าวใส่แล้วเอากล้วยไม้มาห้อยนะคะเนี่ยกล้วยไม้ห้อยๆ อย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้บังเสาเวลาเขาออกดอกมาเขาจะได้สวยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่น้องทำหลายวันแล้วก็หากล้วยไม้ต้นไม้มาปลูกข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วกล้วยไม้ข้างบนนี่ป้าน้องเพาะผักบุ้งนะคะยังไม่งอกอันนี้เพิ่งทำเมื่อเช้าค่ะเนี่ยก็อิฐมาเสริมเห็นไหมคะเดี๋ยวกล้วยไม้สั่งจากจันมานี่อันนี้เดี๋ยวป้าน้องจะเพาะสวิตชาร์ตค่ะแล้วป้าน้องก็ปรับปรุงตรงช่วงนี้นะคะปรับปรุงเอาเสามาเสริมต้นหนึ่งเห็นไหมคะป้าน้องก็จะเอาเสามาเสริมเนี่ยค่ะเอาท่อที่เลื่อยมาอันนี้อันสั้นหน่อยเสริมแล้วก็ปลูกเห็นไหมคะกระถางเนี่ยป้าน้องก็เอาเรื่องพึ่งเสียบเข้าไปเขาก็เจริญดีนะคะเพราะว่าเขาชื้นค่ะแล้วเขาก็จะได้ปุ๋ยอะไรจากที่ต้นไม้ที่เราปลูกข้างบนเนี่ยค่ะเนี่ยป้าน้องก็เอาไปแฝนใบกล้วยไม้เขาแห้งก็เอามาลงตรงนี้ค่ะก็พยายามยกระดับเพื่อที่จะได้ปลูกของมากขึ้นนะคะเข่งพลาสติกนี่ปลูกของได้ดินมันไม่แน่นนะคะมันโป่งแต่พี่น้องใช้แสลงดำปลูกข้างในค่ะเวลารดน้ำดินมันจะได้ไม่ไหลออกหมดแล้วมันโป่งดีค่ะถ้าเผื่อใช้กระถางแล้วมันจะดินมันแน่นเนี่ยค่ะได้เหลืองจันทบุรีมาห้อยแล้วนะคะข้างหลักนั่นคือโอโน่ค่ะนี่ค่ะเหลืองจันทบุรีนะคะก็มาห้อยอย่างเงี้ยเขาจะเย็นค่ะนี่โอโน่ไม่ทราบสีขาวสีอะไรนี่กำลังออกดอกนะคะดอกผิดอกเล็กๆเนี่ยค่ะป้าน้องได้เหลืองจันทบุรีมานะคะก็เอามาห้อยที่กระถางเลยค่ะนี่ป้าน้องมีช้างแดงนะคะช้างแดงป้าน้องกำลังออกดอกค่ะเอาท่อยกพื้นระดับขึ้นมาแล้วก็เอากล้วยไม้โอ้โหโอโน่นี่หอมจังเลยหอมมากเลยเจ้าของเขาบอกหอมมากนะคะมีสีม่วงกับสีขาวแล้วเขาบอกมีแดงด้วยนะคะนี่เหลืองจันทบุรีค่ะเหลืองนกขมิ้นเหลืองจุดเห็นไหมคะป้าน้องใช้วิธีห้อยอย่างนี้ละค่ะเนี่ยค่ะมันทำให้ปลูกได้เยอะ